كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهم جلا نوري لهدي الحق أرشدنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปานีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่บรรดาพี่น้องที่รักในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านนะครับรายการโรงเรียนศรัทธาชนนะครับวิชาฟิกสอนโดยผมเองนะครับตอนนี้กลับมาประจำรายการแล้วนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปเป็นเวลาเดือนกว่าๆนะครับโรงเรียนศรัทธาชนนะครับเป็นโรงเรียนเป็นรายการที่ในรูปแบบของโรงเรียนตามชื่อเลยครับโรงเรียนศรัทธาชนสอนในรูปแบบของโรงเรียนซึ่งก็จะมีเนื้อหาสาระในแต่ละตอนที่ต่อเนื่องกันนะครับถ้าใครที่เป็นแฟนคลับของยะตีมทีวีเนี่ยรายการของเราก็จะมีในรูปแบบหลากหลายนั่งสนทนากันนะครับรูปแบบการสอนแบบโรงเรียนหรือจะเป็นรูปแบบของการบรรยายศาสนธรรมนะครับก็บอกกับพี่น้องว่าโรงเรียนศรัทธาชนก็เป็นโรงเป็นรายการที่เรายึดรูปแบบของโรงเรียนมานะครับเราก็จะมีเนื้อหาสาระที่ต่อเนื่องกันเราเรียนมาตั้งแต่เรื่องราวของที่มาของวิชาฟิกนะครับเรื่องราวของการศรัทธาการรุกลอิสลามทั้ง5ประการตอนนี้เราอยู่ในรุกลอิสลามในข้อที่2นั่นก็คือเรื่องของการละหมาดการละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งมี5เวลาที่เป็นฟารดูที่เหลือจะเจ้าว่าเป็นซุนัตนะครับส่งเสริมให้ปฏิบัติแต่ที่บังคับนะครับสำหรับมุสลิมทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะนั่นก็คือ5เวลาละหมาดฟัรดู5เวลาซึ่งก็จะกระจายอยู่นะในช่วงแต่ละวันในแต่ละช่วงเวลานะครับตั้งแต่เช้ามืดเวลาซุบฮ์ในตอนกลางวันละหมาดซุฮฺในตอนเย็นละหมาดอัสรีในดวงอาทิตย์ตกก็มักริบในช่วงกลางคืนก็ละหมาดอิชานะครับ5เวลาด้วยกันเป็นอิบาดะห์ยาวมียันต้องทำทุกๆวันนะครับพักไม่ได้วันนี้ฝนตกขอพักหน่อยไม่ได้พี่น้องป่วยก็ต้องละหมาดนะหลายๆคนอาจจะมองว่าเอออาจารย์ฉันป่วยนี่ต้องละหมาดไหมถ้าเรากลับไปดูในซุนนะของท่านนบีในหะดีษของท่านนบีเนี่ยวันที่นบีป่วยหนักขนาดไหนหนักขนาดจนที่ท่านเนี่ยอาบน้ำละหมาดแล้วก็สลบพี่น้องครับคนที่โดนน้ำแล้วก็สลบเนี่ยก็คือคนที่ป่วยหนักท่านนบีเนี่ยมาอาบน้ำละหมาดโดยกับการพยุงนะครับของหลานคือของลูกเขยของท่านก็คือท่านอาลีบินอบีตอเลบนะครับแล้วก็อีกท่านนึงเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้นะครับทำการอาบน้ำละหมาดนะครับพอโดนน้ำมาโดนที่ร่างกายเนี่ยก็สลบนะท่านนบีก็ยังละหมาดนั้นมีซอฮาบะห์ท่านนึงนะครับป่วยเป็นโรคฤทธิ์สีดวงนะถามท่านนบีว่าฉันเนี่ยไม่สามารถที่จะยืนละหมาดได้โอ้นบีจ๋าฉันจะทำยังไงนบีบอกถ้ายืนละหมาดไม่ได้ก็นั่งละหมาดถ้านั่งไม่ได้ให้นอนละหมาดนะครับแสดงว่าคุณจะอยู่ในท่าไหนถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเป็นโรคนะครับไม่สามารถยืนได้ก็ให้เรานั่งละหมาดถ้าเราไม่สามารถที่จะนั่งได้เช่นคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับต้องนอนติดเตียงนี่ก็ให้นั่งละหมาดนะบนเครื่องบินก็ต้องละหมาดในขณะที่ผมนั่นเดินทางกลับมาเป็นช่วงคาบเกี่ยวกับเวลาละหมาดนั่นก็คือละหมาดซุบฮ์นะครับพอออกเดินทางเนี่ยตั้งแต่ตอน5ทุ่มมาถึงถ้าอากาศยานสุวรรณภูมิประมาณเมื่อวานนะครับประมาณบ่ายประมาณเที่ยงแสดงว่าก็จะมีเวลาหนึ่งที่อยู่บนเครื่องบินนั่นก็คือเวลาซุบฮีถามว่าละหมาดยังไงล่ะบนเครื่องบินก็ถามว่ายืนได้ไหมสายการบินประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยเขายอมเสียที่นั่งนะครับประมาณ3แถวเพื่อทำห้องละหมาดบนเครื่องบินถามว่าสายการบินอื่นมีไหมไม่มีสายการบินไทยมีไหมไม่มีห้องละหมาดบนเครื่องบินไม่มีห้องละหมาดนะครับบางที่ในประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยแม้กระทั่งในรถไฟนะครับเขาก็จะทำโบกี้ละหมาดเอาไว้
แต่บางอย่างในประเทศไทยเนี่ยบางทีมันไม่ได้มีเครื่องอำนวยความสะดวกแบบนี้ถามว่ายังเราถามว่าต้องละหมาดไหมก็ละหมาดตามสภาพที่ปฏิบัติได้ศาสนาบอกว่าเมื่อไหร่ที่คุณไม่สามารถจะยืนได้ก็ให้นั่งละหมาดนั้นแสดงว่าการนั่งละหมาดบนเก้าอี้บนเครื่องบินสามารถปฏิบัติได้อันที่สองมันต้องหันหน้าไปทางกิบลัตนั้นละหมาดเราอาบได้นะครับนะอาบในห้องน้ำเครื่องบินเนี่ยนะครับสามารถที่อาบน้ำละหมาดได้เสร็จแล้วในการหันหน้าทางกิบลัตนี่ก็ถือว่าเป็นเงื่อนไขในการที่จะละหมาดปรากฏว่าการหันทำไม่ได้อีกนะการหันนี่ทำไม่ได้เพราะว่าที่นั่งเนี่ยมันบังคับนะครับบังคับในการที่จะนั่งแล้วก็ต้องมีสายเข็มขัดรัดเอาไว้ด้วยนะนี่เป็นความปลอดภัยของการเดินทางการหันทางกิบลัตก็จะเป็นไงครับตกไปแปลว่าไม่ต้องหันนะไม่ต้องหันไปทางกิบลัตนั่งละหมาดในสภาพนั้นในกรณีที่1ไม่สามารถที่จะหันได้2ไม่สามารถที่จะยืนได้และถ้าปล่อยให้เวลาผ่านไปเวลาก็จะหมดทันทีแต่ถ้าเกิดสมมุติเราคำนวณแล้วว่าถ้าไปถึงถ้าไปถึงที่สุวรรณภูมินั้นเวลายังไม่หมดเวลาละหมาดนั้นยังไม่หมดไม่ต้องละหมาดทำไมอ่ะเพราะสามารถไปละหมาดในช่วงเวลาที่ยังเหลืออยู่ได้แต่ถ้าเกิดเวลามันหมดคือถ้าลงไปในสนามบินเนี่ยเวลาหมดแล้วให้ละหมาดในสภาพนั้นอิหม่ามชาฟิอีรอฮีมะฮุลลอฮุตะอาลาบอกว่าการละหมาดในขณะนั้นเป็นละหมาดรักษาเวลาแต่พอเวลากลับไปแล้วต้องกอฎอชดใช้เหมือนเดิมแปลว่าละหมาด2รอบรอบแรกนี่ต้องละหมาดอยู่ดีแหละแต่เป็นละหมาดรักษาเวลาทำไมอ่ะก็เพราะมันไม่หันหน้ากิบลัตก็ไม่ได้ยืนก็ไม่ได้เงื่อนไขนะที่เขามองนะเสร็จแล้วพอกลับไปถึงที่สุวรรณภูมิหรือกลับไปที่บ้านก็ละหมาดกอฎอชดใช้อันนี้ไม่มีบาปไม่มีโทษแต่ประการใดแต่สำหรับอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาเป็นหนึ่งในนักปราชญ์ในซีมัซฮาบบอกว่าไงละหมาดนั้นแหละใช้ได้แล้วไม่ต้องไปกอฎอแล้วนะละหมาดที่บนเครื่องบินในสภาพนั้นแหละถือว่าใช้ได้แล้วเพราะที่เราทำไม่ได้เนื่องจากมีเหตุมีอุซรมีอุปสรรคนะครับนี่ก็เล่าให้พี่น้องฟังก่อนจะสอนในเรื่องของวิธีการนะครับละหมาดตามสุนนะของท่านนบีนบีบอกซอลลูกะมารอไอตุมูนีอุซอลีท่านทั้งหลายจงละหมาดเหมือนที่เห็นฉันละหมาดนั้นการละหมาดของเราถามกับตัวเองว่าเหมือนกับที่นบีทำไหมอ้าวอาจารย์ฉันไม่ได้เจอนบีนี่ฉันห่างกับท่านนบีเป็นพัน 1,439 นี่ฮิจเราะห์ที่ 1,439 ตอนนี้เข้าถึง40แล้วนะครับเข้าสู่เดือนมุฮัรรอมปีใหม่แล้วนะปีใหม่อิสลามเดี๋ยววันนี้เราก็มาคุยกันในช่วงท้องหลังเที่ยงด้วยนะครับเราจะรู้ได้ไงก็รู้จากการรายงานของบรรดาซอฮาบะห์อัครสาวกของท่านนบีนะครับซิฟัตุศอลาห์วิธีการละหมาดของท่านนบีผ่านการเห็นของบรรดาซอฮาบะห์เมื่อซอฮาบะห์เห็นแล้วซอฮาบะห์ก็จะจดนะครับหรือรายงานเป็นคำพูดออกมานะนั้นเราก็มาเรียนรู้ในหะดีษของท่านนบีนะครับเรื่องนึงที่อยากจะให้พี่น้องดูคลิปสักนิดนึงในวันที่8เดือนซุลฮิจญะห์เราเรียกว่าวันตะรวียะห์วันตะรวียะเป็นวันเขาเรียกวันแห่งการเตรียมตะเตรียมนะครับที่จะเข้าสู่พิธีฮัจจ์นะพิธีฮัจจ์เขาเรียกว่าวันที่เข้าสู่พิธีฮัจจ์อย่างจริงจังก็คือวันที่9นั่นคือวันวุกูฟวันที่8นะครับตั้งแต่เวลาซูฮรเป็นต้นไปก็คือละหมาดบ่ายซูฮรวันที่8นะอัสรีมักริบอิชาซุบฮ์5เวลานี้นะซุนนะห์ของท่านนบีก็ละหมาดอยู่ที่มีนาเขาเรียกวันที่8แต่เวลาซุบฮ์ของวันที่8เช้ามืดเลยเนี่ยก็ยังอยู่ที่มัสยิดฮารอมอยู่วันที่8มีความสำคัญยังไงก็ถ้าดูในคลิปนี้ก็จะเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยแต่งชุดอิหรอมแล้วคืออยู่ในชุดอิหรอมในการละหมาดที่มัสยิดฮารอมเมื่อเสร็จจากการละหมาดแล้วก็จะเดินทางเข้าสู่ทุ่งมีนาทำการหยุดพักที่ทุ่งมีนาเพื่อตอนบ่ายเป็นไงครับนอนพัก1คืนเพื่อตอนบ่ายเพื่อตอนเช้าจะเดินทางไปที่อาราฟะเพื่อทำการวูกูฟตั้งแต่บ่ายถึงดวงอาทิตย์ตรงที่ตกนะครับคนที่ทำหน้าที่เป็นอิหมัมนำละหมาดชื่อท่านอับดุลลอฮ์อัจญูไฮนีดุกตูร์เป็นด็อกเตอร์นะครับเป็นอิหมัมนะชื่ออับดุลลอฮ์อัจญูไฮนีทำหน้าที่เป็นอิหมัมในวันนั้นและท่านในซูเราะห์ฮัจญ์นะครับส่วนความหมายอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยววันหลังผมจะนำเรียนอีกครั้งนึงนะว่ามีความหมายไงแต่ให้พี่น้องฟังอัลกุรอานนะครับในวันที่8วันที่8ซุลฮิจญะห์ซึ่งเป็นวันที่บรรดาฮุจญาตกำลังที่จะเดินทางไปสู่มีนานะครับ
แล้วก็คนที่มัสยิดฮารอมก็ในวันแน่นเลยทีเดียวแต่ถามว่าคนไทยได้ละหมาดไหมไม่ได้ละหมาดที่มัสยิดฮารอมเพราะไปอยู่มีนาแล้วไปอยู่แต่เมื่อคืนแล้วคนไทยนี่อยู่2คืนกลับก็ช้านะครับแปลว่าอยู่เต็มอัตราเลยอันนี้ด้วยกับระบบของการจัดการของมักตับนะของกิจการฮัจญ์ของประเทศไทยที่ได้ทำนะได้ความร่วมมือกับทางประเทศซาอุดิอาระเบียเขาจะกำหนดว่าคนไทยถึงเวลาไหนถึงจะต้องเดินทางมีรถมารับนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีการไม่ใช่ว่าจะออกไปก็ออกไปเองไม่ใช่พี่น้องครับเขาจะมีระบบในการจัดการของเขาในแต่ละพื้นที่ในแต่ละประเทศนะครับก็เดี๋ยวพี่น้องไปดูการละหมาดฟัญญัตคือมาซุบฮ์ในเช้าวันที่8วันตะรียะนะครับที่มัสยิดฮารอมเรียนเชิญครับอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยอมมิดดีนอิยากะนะอ์บุดุวะอิยากะนะสตะอีนอิห์ดินัสศิรอตัลมุสตะกีมصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات
الله أكبر الله أكبر ครับที่พี่น้องชมไปนะเป็นการละหมาดนะครับละหมาดซุบฮ์หรือละหมาดฟัจร์นะครับในวันที่เช้าวันที่8ตะรุบียะจะเห็นว่าข้างหลังอิหม่ามเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใส่ชุดอิหรอมนะก็แสดงว่ายังไม่ได้ทำฮัจญ์นะมีคนที่ทำฮัจญ์และคนที่ไม่ได้ทำฮัจญ์แต่พอไปดูข้างนอกนะครับก็คือฮุจญาตคนอื่นๆเนี่ยก็จะมีทั้งส่วนใหญ่จะใส่ชุดอิหรอมทั้งนั้นเลยพอเตรียมตัวแล้วนะครับเพราะหลังจากละหมาดซุบฮ์นี่ก็จะไปพักที่มีนาแล้วก็ทำการละหมาด5เวลาที่ผมบอกนะละหมาดซุบละหมาดบ่ายนะครับละหมาดอัสรีละหมาดมักริบละหมาดอิชาแล้วก็ละหมาดซุบฮ์หลังจากนั้นก็เตรียมตัวเดินทางต่อไปที่อารอฟะนะครับก็นี่เป็นภาพเป็นคลิปใน YouTube ซึ่งเพิ่งผ่านมานะครับในปีนี้นะฮิจเราะห์ที่1439นะครับอัลกุรอานเป็นพระดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความไพเราะนะครับมีความไพเราะแต่ละคนอ่านนี่ก็ไม่เหมือนกันเชคซูเดสก็อ่านอีกแบบนึงเชคบันดัตอ่านอีกแบบนึงเชคอับดุลลอฮ์จูไฮนี่ที่พี่น้องได้ฟังเมื่อกี้นะครับก็อ่านนะคือท่วงทำนองก็จะต่างกันนะความไพเราะก็มีความไพเราะที่ต่างกันในแต่ละคนที่อ่านแต่ว่าเราฟังแล้วเนี่ยมันฟังแล้วมันกินไปในหัวใจโดยเฉพาะคนที่รู้ความหมายนะครับเพราะว่าเวลาอิหม่ามเขาอ่านเนี่ยพี่น้องครับเขาก็จะเลือกอายะห์กุรอานที่มีความหมายที่มันสอดคล้องกันในเหตุการณ์ด้วยบางทีเนี่ยในช่วงก่อนไปทำฮัจญ์เนี่ยเขาก็จะเลือกเกี่ยวกับเรื่องฮัจญ์นะครับช่วงกุรบานนะก็เนี่ยเมื่อกี้จะมีคำว่าบะฮีมะตุนอันอามเนี่ยแปลว่าสัตว์ที่ใช้เชือดนะครับมีคำว่าฮัจญ์นะครับมีคำว่าชาอิริลละนะในอัลกุรอานเนี่ยถ้าพี่น้องจับความหมายได้เป็นบางคำเนี่ยก็อาจจะรู้ว่าเอ๊ะอิหม่ามเขาอ่านเรื่องอะไรนะครับแต่ว่าถ้าดีเลยพี่น้องก็ไปเปิดในตัฟซีรอ่านความหมายเพราะการชำฮัจญ์เนี่ยมันมีตั้งแต่สมัยท่านนบีบรอฮีมแล้วนะหลังจากที่ท่านนบีบรอฮีมได้สร้างกะบะก็ประกาศให้คนมนุษยชาติทั้งหลายเนี่ยมาทำฮัจญ์ณที่นี่นะครับนั้นในการปฏิบัติของท่านนบีเองนะครับก็เป็นการเรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับหนึ่งในนั่นก็คือเรื่องการละหมาดด้วยนั้นจะเห็นว่าการละหมาดในการศอลาวาตนะครับอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลีอิบรอฮีมมีนบีอิบรอฮีมเข้าไปด้วยในการศอลาวาตแก่ท่านนบีมุฮัมมัดนะครับเหตุผลยังไงผมเคยสอนไปแล้วเคยบอกแล้วเช่นที่เราเคยศอลาวาตแก่ท่านอิบรอฮีมเพราะในดินแดนแห่งนี้ในฮิจญาซนั้นการศอลาวาตให้แก่ท่านนบีอิบรอฮีมก็มีมาก่อนแล้วเราก็เลยศอลาวาตให้กับท่านนบีมุฮัมมัดเช่นเหมือนกับที่เคยศอลาวาตให้กับท่านนบีอิบรอฮีม ดังนั้นบอกกับพี่น้องทั้งหลายว่าเราพยายามศึกษาเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในประวัติศาสตร์เรื่องราวที่ถูกกล่าวไว้ในกุรอานเพื่อให้เกิดความซาบซึ้งทำไมล่ะครับเวลาอิหม่ามเขาอ่านกุรอานแล้วเสียงสั่นทำไมเสียงสั่นทำไมมีเสียงสะอื้นเพราะเขาซาบซึ้งในความหมายใช่ไหมฮะเขาซาบซึ้งในความหมายพออายะห์กุรอานนี้กล่าวถึงนรกอย่างเงี้ยพี่น้องกล่าวถึงนรกคนที่อยู่ในนรกลักษณะของชาวนรกเป็นยังไงก็เกิดความหวาดกลัวในหัวใจก็ร้องไห้ออกมาเวลาพูดถึงข่าวดีคนที่เข้าไปในสวรรค์จะได้รับสิ่งนั้นสิ่งนี้ความโปรดปรานต่างๆก็มีความดีใจจนกระทั่งสะอึกสะอื้นออกมาเวลาคนเราเนี่ยพี่น้องเสียใจมากๆก็ร้องไห้ดีใจมากๆก็ร้องไห้นะครับจะเห็นนะครับหลายๆคนแต่งงานนะหรือได้รับเนี่ยมัดนะไปทำเรียนจบมาบางทีเวลาจากกันไปนานๆกลับมาพบเจอกันก็น้ำตาไหลถามว่าเขาเสียใจเปล่าเขาดีใจพี่น้องเขาดีใจจนกระทั่งน้ำตาไหลบางคนก็เสียใจจนกระทั่งน้ำตาไหลน้ำตาหนึ่งเป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่งถึงบอกถึงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆร้องไห้ไม่ได้แปลว่าเสียใจอย่างเดียวดีใจก็ร้องไห้ได้มีความสุขก็ร้องไห้ได้สำนึกในพระมหากรุณาที่คุณต่อเองอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทำให้น้ำตาไหลออกมาได้เช่นเดียวกันวันนี้สิ่งหนึ่งที่เป็นการที่เราจะแสดงถึงการเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการรักษาละหมาดของเราให้ครบ5เวลานะครับแล้วก็พยายามให้ละหมาดของเรานั้นมีประโยชน์แก่ตัวเราด้วยอย่าให้ละหมาดเป็นเพียงแค่การทำผ่านมีประโยชน์ยังไงพี่น้องครับเพราะ
ละหมาด นั้นจะเป็นการยับยั้งความชั่วของเราถ้าเรายังละหมาดแล้วยังทำชั่วอยู่พี่น้องละหมาดยังไม่เกิดผลกับเราแต่ถ้าเราละหมาดแล้วเราสามารถที่จะคุมอารมณ์ตัวเองได้เอาความขู่ชั่วความตะวาดุความมีสมาธิความอ่อนน้อมถ่อมตนจากนอกละหมาดมาใช้จากในละหมาดมาใช้นอกละหมาดให้ได้นะครับการที่เราจะพูดจาอะไรก็แล้วแต่ในละหมาดเราจะพูดเลอะเทอะไม่ได้พี่น้องนะต้องพูดต้องกล่าวคำถ้อยคำที่มีแบบอย่างมาจากท่านนบีนอกละหมาดก็เช่นเดียวกันเราจะมาพูดจานินทาชาวบ้านก็ไม่ได้ก็ต้องพูดแต่สิ่งที่ดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องของวิธีการละหมาดนะครับย้อนสักนิดนึงแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับวิธีการละหมาดวิชาฟิกนี่คือ ท่าทางในการละหมาดนะครับก็มียืนมีรุกัวแปลว่าอะไรครับก้มโค้งนะก้มโค้งนะแล้วก็มีสุญูดก็แปลว่าท่ากราบสุญูดแปลว่าท่ากราบนะครับเป็นท่าที่อวัยวะที่สูงที่สุดในร่างกายก็คืออะไรครับศีรษะกับอวัยวะที่ต่ำที่สุดในร่างกายก็คือเท้าอยู่เสมอกันหัวกับเท้าอยู่ในระนาบเดียวกันคือท่าไหนท่าสุญูดรุกัวอยู่ไหมไม่อยู่ครับเพราะหัวนี่อยู่ข้างบนใช่ไหมเท้าอยู่ข้างล่างนั่งระหว่างสองสุญูดล่ะหัวอยู่ข้างบนเท้าอยู่ข้างล่างแต่พอสุญูดปั๊บศีรษะกับเท้าอยู่ในระนาบเดียวกันท่านี้เรามอบให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะมีบุญคุณกับเราขนาดไหนพ่อแม่จะมีบุญคุณขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะสุญูดกราบกับพ่อแม่ได้เพราะสิ่งนี้เป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเราสามารถที่จะกราบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุญูดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวนะครับลาชารีกะละฮูนะไม่มีหุ้นส่วนใดๆไม่มีการทำชิริกหรือหุ้นส่วนใดๆสำหรับพระองค์นะอันนี้คำนำข้ามไปเลยสอนไปแล้วนะครับหะดีษนี้ได้พูดถึงคนที่เดินตัดหน้าคนที่เดินตัดหน้านะตัดหน้าใครครับคนที่ละหมาดอยู่นะแต่ที่มัสยิดฮารอมพี่น้องอย่าถือสานะครับอย่าว่าจะเดินตัดหน้าเลยพี่น้องข้ามเลยนะเพราะว่าอันนี้เกิดจากอะไรครับอันนี้เกิดจากความแออัดของผู้คนนะอันนี้เขาเรียกว่าดอรูรอความจำเป็นถ้าในภาวะปกติมัสยิดมีทางเดินตั้งเยอะพี่น้องนะอันนี้ก็อย่าไปเดินตัดหน้าคนละหมาดนะครับนบีบอกว่าไงหากให้เขาหยุดรอเนี่ยดีกว่า4040นี่ไม่ได้บอกนะ40อะไรนาทีชั่วโมงวันเดือนปีนั้นดีกว่าที่เขาจะเดินตัดหน้าคนที่เขาละหมาดไปนั้นวิธีการเวลาเห็นคนที่เขาละหมาดอยู่ให้พี่น้องนั้นเดินไปข้างหลังเขานะครับเดินไปข้างหลังอย่าเดินผ่านข้างหน้าถ้ามีสุตรอมีเขตให้เราเดินอ้อมเขตที่ละหมาดนะครับและคนที่ละหมาดก็ขอให้มีสุตรอด้วยนะครับถ้าละหมาดคนเดียวสุตรอสำหรับละหมาดญะมาสำหรับอิหม่ามคนเดียวมะมุมไม่ต้องมีนะครับมีเฉพาะอิหม่ามอย่างเดียวนั่นคือเขตนะเป็นวาญิบบรรทัศนะบอกเป็นวาญิบเวลาละหมาดต้องหาสุตรอนะครับมีกำแพงก็ได้นะเป็นเก้าอี้ก็ได้เป็นเขตกั้นของเราเป็นเขตกั้นที่เราจะใช้สุญูดนะครับ การละหมาดนั้นเริ่มด้วยกับการตักบีรนะนั้นเวลาเราเริ่มทำการละหมาดเนี่ยจะนับการละหมาดนับที่ไหนครับนะนับตอนกล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรถ้าเรายังไม่กล่าวอัลลอฮุอักบัรเราสามารถที่จะพูดคุยได้เราจะบอกว่านี่บางยีขยับไม้ใกล้ๆฉันหน่อยพูดได้ไหมพูดได้บางยีจะซอฟให้ตรงนะบางยีอย่าคุยนะบางยีปิดเสียงโทรศัพท์ด้วยนะยังพูดได้แต่เมื่อไหร่ที่เรากล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรบางยีปิดโทรศัพท์ยังอันนี้ไม่ได้แล้วทำไมอ่ะเสียละหมาดครับเพราะเมื่อไหร่ที่เรากล่าวอัลลอฮฺอักบัรแปลว่าเราเข้าสู่การละหมาดแล้วนะแล้วก็การยกมืออันนี้เคยสอนไปแล้วเดี๋ยวดูอีกสักนิดหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับนะท่าทางในการยกมือเนี่ยหลายๆคนนะครับอาจจะยกมือแบบเก้งๆกลางๆหน่อยนะซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยขออันนี้ใส่ไว้ในนี้ก่อนนะการยกมือนะครับยกมือมี2ระดับด้วยกันนะหนึ่งก็คือระดับปลายนิ้วอยู่ที่บ่า2 อยู่ที่ติ่งหูนะครับให้หันฝ่ามือไปข้างหน้าแบบนี้นะครับไม่อย่าหันอย่างนี้บางคนหันอย่างนี้นะอันนี้ไว้ตอนอาจารย์เราป้องหูหรืออ่านกุรอานเนี่ยนะแต่ว่าเราตักเบสเนี่ยเราหันหน้าไปตรงๆนะครับฝ่ามือหันไปอย่างนี้นิ้วชิดกันอย่างนี้นะครับ
แล้วก็ยกมาในระดับบ่านะคือปลายนิ้วอยู่ระดับบ่าหรือจะสูงกว่านี้ก็คืออยู่ในระดับหูนะครับติ่งหูนี่นะนั้น2ระดับนะอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะครับไม่สูงกว่านี้แล้วไม่ขนาดนี้นะหรือไม่ต่ำอย่างนี้นะครับก็อยู่ประมาณนี้อัลลอฮุอักบัรแล้วก็ยกมือนะการยกมือเป็นสุนัตส่วนการกล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรเป็นรุกุนนั้นถ้าไม่ยกมือละหมาดใช้ได้แต่ถ้าไม่กล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรในการเข้าละหมาดในการเริ่มต้นละหมาดใช้ไม่ได้เพราะรุกุนนี้เรียกว่าตักบีรอตุนอิห์รอมตักเบรแรกที่เริ่มเข้าสู่การละหมาดเป็นรุกุนนะครับเราจะละหมาดเป็นมัสบูกหรือจะละหมาดสุนัตละหมาดอะไรก็แล้วแต่เริ่มต้นด้วยกับอัลลอฮุอักบัรตักบีรอตุนอิห์รอมแล้วก็ยกมือขึ้นมาอัลลอฮุอักบัรหรือจะกล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรก่อนแล้วค่อยยกก็ได้หรือยกไปแล้วแล้วค่อยกล่าวอัลลอฮุอักบัรก็ได้ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็กอดอกนะกอดอกนะครับมีบางคนในมัซฮับอิหม่ามฮานาฟีนี่ต่ำกว่าสะดือก็จะกอดแบบนี้นะครับส่วนทำแบบนี้ก็ได้อยู่ระหว่างอะไรครับหน้าอกกับสะดือนะประมาณนี้นะครับกอดอกก็เป็นสุนัตเหมือนกันนะงั้นถ้าเกิดพี่น้องไปที่มัสยิดฮารอมเห็นคนไม่กอดอกละหมาดใช้ได้ไหมใช้ได้นะในมัซฮับอิหม่ามมาลิกีนะครับชาวแอฟริกาส่วนใหญ่จะละหมาดไม่กอดอกนะก็จะยืนตรงอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ละหมาดเนี่ยบางคนไม่รู้ว่าเดินผ่านเขากั้นเขาจะกั้นทำไมอ่ะอ๋อเขาละหมาดพี่น้องแต่เขาจะดูอย่างเงี้ยนะก็เนี่ยเขาละหมาดแต่ถ้าในสามัญสถาปนิกก็กอดอกแต่สุนนะของท่านนบีถ้าเราเรียนรู้ก็นบีกอดอกนะครับนบีกอดอกนบียกมือแล้วก็นบีกอดอกแต่เวลาอุลามะเขามาแบ่งแยกเนี่ยอันไหนเป็นรุกุนอันไหนเป็นวาญิบอันไหนเป็นสุนัตเนี่ยเพื่อให้เราเข้าใจว่าบางอย่างถ้าเราไม่ปฏิบัตินะครับถ้าบางอย่างถ้าเราไม่ปฏิบัติละหมาดก็ใช้ได้แต่ถ้าบางอย่างเราไม่ปฏิบัติเราทิ้งละหมาดใช้ไม่ได้ต้องไออาดะต้องละหมาดใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูที่หน้าจอต่อเราเรื่องที่ตักบีรแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ให้เราอ่านดูอาอิฟติตานะครับดูอาอิฟติตาดูอาอิฟติตาพี่น้องครับเป็นสุนัตบอกกับพี่น้องก่อนนะว่าเป็นสุนัตนะครับเป็นสุนัตเดี๋ยวดูดูอาอิฟติตานี่ครับดูอาอิสติฟตาดูอาอิสติฟตานะครับมีเฉพาะรากาตที่1เท่านั้นนะมีเฉพาะรากาตที่1เท่านั้นรากาตที่2 3 4มีไหมไม่มีคำว่าอิสติฟตาแปลว่าเริ่มต้นแปลว่าเปิดหรือว่าเริ่มต้นนั้นจะมีเฉพาะรากาตที่1เท่านั้นเวลาคนที่เป็นอิหม่ามพี่น้องครับเวลาอัลลอฮุอักบัรเว้นสักนิดนึงนะก่อนที่จะอ่านฟาติฮะห์ทำไมอ่ะก็เพื่อให้มะมุมอ่านดูอาอิสติฟตานะครับเป็นซุนนะเป็นแบบอย่างที่ท่านนบีปฏิบัติไว้ไม่ทำได้ไหมได้เพราะเป็นอะไรเป็นซุนนะนะครับสำนวนก็มีด้วยกันหลายๆสำนวนนะครับแต่สำนวนที่เราจะใช้กันที่บ้านเรามากที่สุดก็มี2สำนวนด้วยกันหนึ่งอัลลอฮุอักบัรกะบีรอวัลฮัมดุลิลลาฮิกะซีรอวะซุบฮานัลลอฮิบุกรอตาวะอาซีลานี่สำนวนที่1ที่เป็นที่มัชฮูดเป็นที่ใช้กันในบ้านเราอันที่2ก็คือวัจญะตุวะฮิยะลิลลาซีฟัตรอสซะมาวาติวัลอัรจนกระทั่งถึงอะไรนะวะอานะอะไรวะบิซาลิกะอุมิรตุวะอานะมินัลมุสลิมีนอันนี้ถึงสุดท้ายนี่เป็นหะดีษทั้งคู่เลยนะครับแล้วค่อยๆมาอ่านอูซุบิลลาห์เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดแล้วนะครับแล้วก็จะข้ามไปในช่วงที่สอนไปแล้วเข้าสู่การรุกัวแล้วก็สุญูดอิติดานรุกัวอิติดานแล้วก็สุญูด3ท่าวันนี้ที่เราจะเรียนกันนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับมัสรอดิยัลลอฮุอันฮูกล่าวว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ใดก็ตามที่สร้างมัสยิดเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาแม้จะมีลักษณะเหมือนกับรังนกเล็กๆหรือว่าจะน้อยกว่านั้นแต่ทำเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาพระองค์ก็จะประทานผลบุญให้แก่เขาจะทรงสร้างบ้านในสวนสวรรค์ให้แก่เขาكتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการโรงเรียนศรัทธาชนนะครับเรายังอยู่ในเรื่องราวของวิธีการละหมาดตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกกับพี่น้องนะครับว่าในช่วงแรกนะก็เรามีกุรอานให้พี่น้องได้ฟังนะครับอิหม่ามอ่านจากประเทศซาอุดีอาระเบียมัสยิดฮารอมนะครับในช่วงที่2เนี่ยเราก็จะมาลงส่วนเนื้อหาสาระนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายก็จะเปิดสายให้พี่น้องได้โทรเข้ามาในรายการอินชาอัลเลาะห์นะครับเรามาดูมาเรียนกันต่อนะครับหลังจากที่เราอ่านดุอาอิฟติฮาห์แล้วนะครับอย่างต่อมานะครับก็คือการอ่านอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมภาษาอาหรับเรียกว่าอัลอิสติอาซะห์อัลอิสติอาซะห์ก็คือการขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้รอดพ้นจากชัยฏอนมารร้ายนะครับนั้นเราก็กล่าวว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมนะครับอันนี้ก็เป็นซุนนะห์ของท่านนบีอีกอย่างหนึ่งนะในรอกาตแรกอันนี้มีความเห็นตรงกันแต่ปรากฏว่าในรอกาตที่2 3 4 5ไม่5ไม่มี1 2 3 4นะครับถ้าเกิดมักริบก็3นะถ้าซุบฮ์ก็มีแค่2รอกาตต่อไปเนี่ยมีการกล่าวไหมอันนี้มีข้อความเห็นมีความเห็นที่ไม่ตรงกันนะครับเอาวันอันแรกเลยบอกอิสติฮบาบนะครับอันแรกเลยก็บอกว่าเป็นชอบให้ตะกรอรนะลิกุลลิรอกอาตินฟีกุลลิรอกอาตินชอบให้อ่านทุกรอกอาตเลย ขอมาอัพนะครับการกล่าวอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมก่อนอ่านฟาติฮะเราอ่านทุกรอกอาตอยู่แล้วเนี่ยก่อนที่เราจะอ่านฟาติฮะเนี่ยนะครับเราก็กล่าวอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมในทุกรอกอาตนะอันนี้ทัศนะแรกความเห็นแรกนั้นบอกว่าชอบให้กระทําในทุกๆรอกอาตนะครับอันนี้เป็นโกนของในมัซฮับของอิหม่ามมาลิกีอัศฮ์นะครับที่ถูกต้องของมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีนะครับแล้วก็มีบางรายงานนะครับจากอะไรครับจากมัซฮับอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลนะอันนี้ก็มีความเห็นที่ไม่ตรงกันส่วนโกนที่2หรือความเห็นที่2นั้นเอาเฉพาะรอกอัตที่1เท่านั้นส่วนในรอกอัตที่2 3ถ้ามี4ก็ถือว่าไม่เป็นมุสตะฮับนะแล้วก็เป็นกอรอฮาด้วยกอรอฮียะแปลว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจหากปฏิบัติในรอกอาตที่2 3 4ในการกล่าวอาอูซุบิลละอันนี้เป็นกลของใครครับเป็นกลของฮานาฟีแล้วก็เป็นความเห็นส่วนน้อยนะครับของอิหม่ามชาฟิอีด้วยนะในมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีไม่ใช่ของอิหม่ามนะในคนที่ยึดในทัศนะของอิหม่ามชาฟิอีแล้วก็มัซฮับของฮานาบิละอัซฮ์นะของชาวกานีนะรอแล้วก็ถือว่าเป็นรอเจียนะเป็นมีน้ำหนักที่สุดของมัซฮับไหนอิหม่ามฮัมบาลีนะครับหรืออิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลที่นั้นพี่น้องก็เลือกปฏิบัติได้ในกรณีแบบนี้สามารถทำได้2แบบถ้าพี่น้องจะอ่านแต่ว่าที่ตรงกันเลยก็คือในรอกอะห์ที่1นะครับถ้ารอกอะห์ที่2จะทำไหมก็อยู่ที่ว่าเรายึดในไหนแหละถ้ามัซฮับชาฟิอีก็ทำถ้าอิหม่ามฮัมบาลีในซาอุดีอาระเบียเขาก็จะแค่รอกอะห์ที่1เท่านั้นไม่มีปัญหานะครับในเรื่องนี้ต่อมาก่อนพอกล่าวอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนนิรรอญีมเสร็จแล้วก็กล่าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะการกล่าวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเราเรียกว่าบัสมาละนะครับหุกกลมในการบัสมาละมีคีลาฟกันว่าอ่านเสียงดังหรือเสียงค่อยถ้าพี่น้องละหมาดที่มัสยิดในประเทศไทยนะส่วนใหญ่นะยึดในแนวทางของมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีก็จะอ่านบิสมิลลาห์เสียงดังนะอันนี้เป็นการวินิจฉัยของอิหม่ามชาฟีนะครับส่วนอาลุลฮะดีสที่เขายึดถือฮะดีสกันเนี่ยเขาก็จะอ่านบิสมิลลาห์เสียงค่อยแล้วก็ในมัซฮับของอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลในประเทศซาอุดีอาระเบียในประเทศตะวันออกกลางเกือบทั้งหมดก็จะอ่านบิสมิลลาห์เสียงค่อยอ่านไหมอ่านจะอ่านเสียงค่อยนะครับก็สุดท้ายเนี่ยอยากจะบอกกับพี่น้องว่าในปัญหาคิลาฟียะเนี่ยสีแดงๆเนี่ยเขาบอกว่าว่าแล้วกินอัมรูฟีแซลิกวาเซวาซาฮัลในเรื่องราวดังกล่าวนั้นถือเป็นเรื่องที่เปิดกว้างไม่ได้แคบคำว่าแคบแปลว่าทำได้อย่างเดียวทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วทำอย่างอื่นผิดหมดอันนี้แปลว่าแคบใช่ไหมอันนี้ถ้าทางศาสนาบอกว่าบางอย่างทำได้อย่างเดียวก็ต้องยึดแบบเดียวนะจะไปทำมั่วซั่วไม่ได้ศาสนาของเราก็ศาสนาของเราจะไปปนกับศาสนาอื่นไม่ได้อันนี้ต้องอะไรฮะอันนี้ต้องสงวนเอาไว้แต่เรื่องไหนที่ศาสนามองว่าเป็นเรื่องที่เปิดกว้างวาเซะแปลว่าเปิดกว้างก็ให้เราอาลุ่มอล่วยกันนะวาซะฮันเป็นเรื่องที่ง่าย
ม่จะเป็นเรื่องที่ต้องมาแยกสุเหร่ากันมาแยกมัสยิดกันนะใช่ไหมไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาถึงเอาเป็นเอาตายเขาบอกว่าวะลายัมบากีฟีฮินนีซะอย่าได้เอาเรื่องดังกล่าวนี้เรื่องบิสมิลลาห์ค่อยบิสมิลลาห์ดามาเป็นสู่การขัดแย้งซึ่งเป็นเรื่องหลักการขัดแย้งกันในศาสนาอิสลามนะเกิดขึ้นได้ในกรณีในการวินิจฉัยแต่การแตกแยกกันความเป็นพี่น้องไม่สลามกันนะครับเห็นไม่ตรงกันแล้วก็ต้องแตกแยกกันอันนี้ไม่ใช่เรื่องราวที่ศาสนานั้นได้กำหนดเอาไว้อิสลามบอกว่าเวลาที่เราจะแยกจะแตกกันเนี่ยนะมีเรื่องเดียวนะครับอิอติกอดียะเรื่องไหนครับเรื่องความเชื่อเรื่องความเชื่อนี้ต้องแยกนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันที่ยังไม่ประกาศอิสลามเป็นที่รักของบรรดากุเรชคนกุเรชเนี่ยตั้งฉายาให้กับท่านนบีว่าเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์แปลว่าท่านนบีไม่เคยโกหกเลยเป็นคนที่พูดความจริงแล้วรักษาอามานะเป็นอย่างมากแต่ว่าไรแต่วันที่ท่านนบีประกาศให้นับถืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เคารพสักการะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นแหละวันนั้นเป็นไงครับเปลี่ยนจากคนที่เป็นคนที่ซื่อสัตย์กลายเป็นคนบ้าชาวกุเรชกล่าวหานบีว่าเป็นคนที่บ้ามัจญูนเป็นคนที่เป็นกาฮินเป็นพวกพ่อมดนะเป็นคนที่เสียสตินะถูกข้อกล่าวหาหมดเลยถ้าอย่างนี้นะพี่น้องครับถ้าเรายึดในเรื่องของหลักศรัทธาเนี่ยติกอดียะอันนี้ต้องแยกแต่ถ้าเป็นในเรื่องคีลาฟในเรื่องเล็กน้อยในประเด็นมัสอะลาฟิกอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาแตกแยกกันยังเป็นพี่น้องมุสลิมกันอยู่ยังเป็นพี่น้องร่วมศรัทธากันอยู่แต่มีความเห็นที่ไม่ตรงกันนะครับในบางเรื่องดังนั้นบอกกับพี่น้องว่าที่ผมเอามาคำอ่านสีแดงๆเนี่ยพี่น้องคนที่อ่านสีแดงๆเนี่ยที่ไหนเชคมิมบาสนะครับเชคมิมบาสนะครับเป็นอุลามะของประเทศซาอุดีอาระเบียนั้นยึดเอาไว้สงวนเอาไว้สักนิดนึงถ้าเรื่องไหนที่ศาสนาเปิดกว้างเราก็จะต้องเป็นไงครับในเข้าใจในเรื่องนี้แต่ถามว่าไปดูในหะดีษล่ะมีหะดีษบอกเหมือนกันว่าท่านตั้งแต่ซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะครับที่ละหมาดหลังท่านนบีหลังอบูบักรหลังอุสมานหลังอุมัรไม่เคยได้ยินการอ่านเสียงดังนะครับบิสมิลลาห์เลยแปลว่าเขาปฏิบัติกันมาเขาอ่านเสียงค่อยในหะดีษนี้นะในหะดีษนี้ในบทเดียวกันในหะดีษนี้อาจจะไปถึงอิหม่ามชาฟีแบบในรูปแบบที่สายรายงานไม่ซอก็ได้ไม่ซอฮียะก็ได้ท่านถึงไม่ได้รับหะดีษนี้ท่านก็บอกกับพี่น้องว่าเวลาที่เราเรียนศาสนาเนี่ยพี่น้องครับเรื่องมัสอะละฮ์คิลาฟิยะห์นั้นก็ขอให้เราศึกษาให้ลึกซึ้งนิดนึงอย่าศึกษาแค่เพียงผิวเผินแล้วสุดท้ายมันจะทำให้เรานั้นไปเป็นไงฮะไปสร้างความเป็นศัตรูกับคนที่ก็ทำไม่เหมือนกับเรานั้นบอกกับพี่น้องว่าถ้าแบบไหนล่ะแบบไหนที่ดีกว่าเราก็สอนไปอัฟดอนแปลว่าดีกว่าอันนี้เราก็ต้องยึดอันที่ดีกว่าอยู่แล้วนะครับอ่ะต่อมานะครับหน้าต่อมานี่เขาบอกว่ายังไงครับเรื่องของการอ่านฟาติฮะนะครับอ่านฟาติฮะในพี่น้องครับหะดีษนี้ชัดเจนเลยนะนบีบอกว่าลาซอลาลิมันลัมยะกอรอบิฟาติฮะติลกิตาบไม่มีการละหมาดที่ถูกต้องการละหมาดนั้นถือว่าไม่ถูกต้องสำหรับคนที่ไม่อ่านฟาติฮะนั้นเราละหมาดคนเดียวเราละหมาดคนเดียวหรือละหมาดเป็นอิหมัม2รายการนะละหมาดคนเดียวหรือเป็นอิหมัมต้องอ่านฟาติฮะทุกกรณีละหมาดคนเดียวแต่ถ้าเป็นมะมูมล่ะเอาแล้วถ้าเป็นมะมูมมัสบุกไม่ต้องอ่านแปลว่าถ้าอิหมัมเขาลงรูกัวเลยเราลงรูกัวทั้งที่เราเพิ่งมาตักบีรตุลอิรอมต้องอ่านฟาติฮะถูกมั้ยแต่เรารูกัวเลยการฟาติฮะอ่านฟาติฮะของเรานั้นอิหมัมอ่านให้เราเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องอ่านรากอานนั้นใช้ได้นะหรือในทัศนะของอิหม่ามอะห์มัดในกรณีที่อิหม่ามอ่านเสียงดังนะเช่นละหมาดวันศุกร์นะครับเช่นละหมาดซุบฮ์ละหมาดอิชาละหมาดมักกะริบใน2รอกอะห์แรกไม่ต้องอ่านฟาติฮะให้มะมุมฟังอย่างเดียวแต่ในมัซฮับชาฟีนั้นให้อ่านแม้ว่าเป็นมะมุมก็ตามและนี่มีคีลาฟกันเรื่องนี้แต่ถ้าตรงกันก็คืออะไรครับละหมาดคนเดียวเป็นอิหม่ามอันนี้ต้องอ่านฟาติฮะในทุกๆกรณีนะครับถือว่าเป็นรุกลนะเป็นรุกลนี่ก็เป็นหะดีษนะครับต่อมาอันนี้เป็นซุนนะห์หลังจากอ่านฟาติฮะแล้วใน2รอกอะห์แรกพี่น้องจําไว้เลยนะ2รอกอะห์แรกในกรณีที่มีรอกอะห์มากกว่า2รอกอะห์เช่นละหมาดมักริบละหมาดอิชาละหมาดซุฮดละหมาดอัสรี
นี่มีมากกว่า2รอกอาตใน2รอกอาตแรกมีซุนนะมีการส่งเสริมให้อ่านซูเราะห์นะครับหรืออายะบางอายะนะคือไม่จำเป็นทั้งซูเราะห์สมมุติบางคนอ่านบะเกาะเราะห์เอาจบมั้ยล่ะเอาจบไปพี่น้องขาแข็งนะเยอะนั้นเอามาเพียงบางอายะแต่ให้ตัรตีบแปลว่าให้เรียงลำดับสักนิดนึงแปลว่าถ้าเราอ่านอายะที่15ก็ต้องอ่าน15 16 17 18ไม่ใช่อ่าน15แล้วก็ไปอ่าน12แล้วก็ไปอ่าน10 17อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้พี่น้องต้องตัรตีบต้องเรียงนะต้องเรียงเรียงแบบไหนอ่ะก็เรียงรายละเอียดมาอายะที่สมมุติถ้าเราเริ่มอายะที่15ก็15 16 17 18กี่อายะก็ได้ครับอายะเดียวก็ได้นะอายะเดียวก็ได้นะครับหรือถ้าเป็นซูเราะห์เอาซูเราะห์สั้นๆได้ไหมได้มีปัญหาในเฉพาะรอกอาตที่1และ2เท่านั้นนะอันนี้คือละหมาดคนเดียวถ้าอิหม่ามเป็นอิหม่ามเป็นไงฮะถ้าเป็นมะมูมอิหม่ามเขาอ่านให้เร็วแต่ถ้าเกิดละหมาดเป็นมะมูมในกรณีอ่านเสียงค่อยนี่เราก็อ่านเหมือนปกติเหมือนละหมาดคนเดียวเลยนะแล้วก็ซุนนะให้อ่านทีละอายะนะครับอย่าอ่านติดพึดยาวไปหมดนะครับอ่านทีละอายะนะต่อมาเมื่ออ่านอันนี้ข้ามไปหน่อยนะครับเมื่ออ่านฟาติฮะห์เสร็จแล้วเนี่ยนะมีซุนนะอันนี้ส่งเสริมนะไม่อ่านก็ได้นะครับให้กล่าวว่าอามีนนะทั้งอิหม่ามแล้วก็มะมูมทั้งละหมาดคนเดียวหรือละหมาดเป็นญะมาอะห์เสียงดังมั้ยเสียงดังในกรณีที่อิหม่ามอ่านเสียงดังเสียงค่อยก็คือกรณีเราอ่านค่อยคนเดียวก็อ่านคนเดียวนะครับอามีนหลังจากที่เราอ่านฟาติฮะห์เสร็จแล้วกอยริมาดูบิอะลัยฮิมวะลาดอลลีนเป็นนิดนึงอามีนนะครับอันนี้คือความประเสริฐเดี๋ยวมาดูหะดีษแล้วกันนะอิซากอละอะฮะดุกุมอามีนเมื่อผู้หนึ่งผู้ในหมู่พวกท่านได้กล่าวคำว่าอามีนเอาตอนไหนเนี่ยบอกไปแล้วเมื่อกี้นะวะกอละตินมะลาอิกะตุฟิลฟิสซะมาอีบรรดามะลาอิกะห์ที่อยู่บนฟากฟ้าก็จะพากันกล่าวว่าอามีนด้วยฟะวาฟะกัตอิฮดาฮูมาอัลอุคราดังนั้นหากผู้ใดที่กล่าวตรงกันนะกล่าวพร้อมกันคือกล่าวให้มันตรงกับอิหม่ามนะอิหม่ามเขากล่าวแล้วก็กล่าวให้ตรงกับอิหม่ามพร้อมกับอิหม่ามนะเขาผู้นั้นก็จะได้รับการชาฟะอะห์หรือการให้อภัยกูฟิรละฮูมาตะกอดดะมะมินดัมบิฮิเขาก็จะได้รับการอภัยโทษในบาปต่างๆที่ผ่านมาอันนี้บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีนะครับงั้นตรงนี้ก็ขอให้เรารักษาซุนนะห์ตรงนี้เอาไว้นะอันนี้คำอธิบายนะครับเรื่องของซูเราะห์นะมันข้ามมานิดนึงนะครับแบบอย่างในการอ่านซูเราะห์นะก็ละหมาดทั้ง5เวลาเนี่ยละหมาดที่จะอ่านซูเราะห์ยาวกว่าเพื่อนเลยก็คือละหมาดซุบฮ์ละหมาดซุบฮีนะครับท่านรอมีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะอ่านละหมาดในซุบฮ์เนี่ยก็จะอ่านประมาณจำนวน60อายะห์เมื่อกี้ผมเปิดให้พี่น้องเนี่ยประมาณ 4-5 นาทีเองนะแต่ว่าช่วงคัดเนี่ยเขาจะอ่านสั้นหน่อยทำไมอ่ะคนเยอะพี่น้องคนเป็นล้านคนเนี่ยมีทั้งคนปวดท้องมีทั้งคนท้องมีทั้งคนเกย์มีทั้งเด็กมีทั้งคนเป็นโรคมีทั้งคนพิการมาละหมาดนั้นอ่านยาวมากเป็นไงพี่น้องไปสร้างความเดือดร้อนหรือความหนักเป็นภาระอันหนักให้กับคนที่เขาเป็นมะมูมด้วยนั้นก็ดูที่นิดนึงแต่ถ้าเกิดในมัสยิดเราเนี่ยเขามะรูฟอยู่แล้วนะแปลว่าอิหม่ามเขาอ่านยาวอยู่แล้วเนี่ยอ้าวนั้นว่าไปเราก็อ่านนะ60อายะนะ60อายะ60อายะนี่เยอะไหมก็พี่น้องซูเราะห์อัลมุลเนี่ย30นี่2หน้ากว่านะถ้า60อายะก็ประมาณ 5-6 หน้านะ 5-6 หน้านะครับเยอะไหมเยอะนะเยอะคนอ่านเยอะได้มันก็ต้องฮาฟิซด้วยบางทีแหมอ่านท่องจำไม่ได้เยอะก็เอาเท่าที่ท่องจำได้นะครับนั้นสั้นได้ไหมไม่มีปัญหาซูโบอ่านกวนล้อได้ไหมพี่น้องได้ไม่มีปัญหานะครับโดยเฉพาะบางซูโบที่เป็นไงเวลาจะหมดอยู่แล้วเนี่ยอ่านสั้นๆนะไม่เล่นยาวเดี๋ยวก็หมดเวลาพอดีนะครับหรือบางคนเนี่ยเขาอย่างมีวันนึงเนี่ยวันที่ไปพักที่มามุดดาริฟะแปลว่าที่มุดดาริฟะนะครับแล้วก็มากลับมาที่ไปขว้างเสาหินเสร็จแล้วกลับมาที่มีนาเนี่ยนะบางคนก็กลับมาที่มีนาก่อนแล้วก็เช้าค่อยไปขว้างเสาหินเนี่ยปรากฏว่าหรือบางคนซูโบที่มุดดาริฟะเลยเนี่ยนะมันก็เหนื่อยมาจากการเดินทางอ่ะพี่น้องครับ
่านยาวๆอีกเป็นไงครับตะคิวกินตะคิวกินอันนี้ก็ต้องดูสภาพนิดนึงว่ามุมแย่แล้วก็อ่านสั้นๆหน่อยนะท่านนบีเคยดุนะครับซอฮาบะห์ที่สร้างความเดือดร้อนในการเป็นอิหมัมก็คืออะไรอ่านยาวจนกระทั่งเขาไม่ไหวอ่ะพี่น้องเขาต้องเลิกละหมาดอ่ะนะต้องเลิกละหมาดบางทีมีงานมีการนะครับบางคนต้องเข้างานนะต้องเข้างานนะอันนี้ก็บอกกับพี่น้องด้วยนะครับแล้วก็ดูความเหมาะสมนะแต่ว่าที่รู้กันก็คือว่าละหมาดซุบฮ์นี่ก็จะอ่านยาวกว่าละหมาดอื่นนะครับส่วนละหมาดบ่ายพี่น้องดูนะละหมาดบ่ายก็จะรองลงมานะครับละหมาดบ่ายก็จะรองลงมานี่ละหมาดบ่ายนะครับก็ประมาณ30อายะนะแต่จริงๆแล้วก็อ่านไม่ถึงหรอกละหมาดอัสรีก็น้อยกว่านะครับมักริบนี่ก็จะอ่านสั้นๆเลยเช่นซูเราะห์ประเภทซูเราะห์อัสซอฟนี่ก็เยอะนะเช่นซูเราะห์ชั้นล่างเนี่ยอัตตีนอิคลาสนะครับฟะลักอันนัสนี่ก็สั้นๆส่วนข้างบนยาวก็ได้นะอย่างเช่นอัสซอฟนะครับประมาณหน้ากว่าๆดูคอนนะแล้วก็อีชาก็จะอยู่ปานกลางเช่นวัชชัมนะครับวัชชัมซิวะดูฮาฮาอัลไลนวัลไลอัตตีนอะลาก็คือซูเราะห์ซับบิฮิสนะครับก็เนี่ยประมาณนี้นะก็การอ่านทั้งซูเราะห์นั้นอ่านสั้นอ่านยาวไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดเราดูถึงจำนวนที่บรรดาซอฮาบะห์ได้อ่านเอาไว้ก็เนี่ยประมาณนี้เล่าให้พี่น้องฟังนะต่อมาที่จะเรียนวันนี้ก็คือท่ารุกัวการท่ารุกัวหรือว่าการรุกัวนั้นเป็นรุกลพี่น้องจำไว้เลยนะถ้าละหมาดแล้วไม่มีรุกัวฟาวใช้ไม่ได้นะรอกอัดนั้นเสียไปเลยอยู่ดีลงไปสุญูดเลยแต่ประเด็นว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยประเด็นเนี่ยก็คือว่าก็ต้องดูให้ดีนะครับว่าอิหมัมเนี่ยเขาอ่านซูเราะห์ซะยัดอ่านซูเราะห์ที่มีซุนนะห์ให้สุญูดซะยัดได้มั้ยถ้ามีสุญูดซะยัดเนี่ยมันก็ไม่มีรุกัวพอเขาลงไปสุญูดซะยัดหรือสุญูดติลาวะห์เสร็จแล้วก็จะขึ้นมาอ่านต่อนะไม่ได้อ่านฟาติฮะห์นะอ่านซูเราะห์ที่ต่อจากนั้นนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ลงไปรุกัวแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยแหมซูเราะห์อิคลาสมันไม่มีนะซะยัดลงไปดูสุญูดเลยอันนี้ต้องตาวะซุบฮานัลลอฮ์นะครับให้เขาเป็นไงครับเงยขึ้นมานะเงยขึ้นมาจากการอะไรครับจากการที่เขาทำผิดไปตามไม่ได้แล้วนะให้เขามารูกัวก่อนนั้นก่อนที่จะลงไปสุญูดได้ต้องรูกัวก่อนแล้วก็เอียติดานถึงจะสุญูดหลังเสร็จสิ้นจากการอ่านกุรอานแล้วให้หยุดพักครู่นึงนิดเดียวพี่น้องจบอายะใช่ไหมหยุดนิดนึงเสร็จแล้วก็ให้ยกมือทั้งสองนะครับในระดับบาหรือติ่งหูทั้งสองเมื่อกี้เหมือนที่เราตั้งมือต้นเอียรอมนั่นแหละนะพร้อมๆกับกล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรการกล่าวอัลลอฮุอักบัรเป็นสุนัตในมัสยิดอิหม่ามอะห์มัดเป็นวาญิบจำเป็นต้องอ่านนะแล้วก็จึงก้มรุกัวลงไปโดยวางมือทั้งสองบนหัวเข่าเวลารุกัวนี่มือที่ไหนพี่น้องอย่ามืออย่ากลางนะเมื่อยนะต้องเอามือยันไปที่หัวเข่านะเสมือนกับจับกำเอาไว้นะเหมือนกับเรากำหัวเข่าเอาไว้นะแล้วก็ให้นิ้วนั้นนะเป็นไงฮะให้นิ้วนั้นแยกออกนะมือนิ้วเนี่ยแยกออกนะครับอ่ะเดี๋ยวดูที่มือผมสักนิดนึงนะเวลาจับไปที่ลูกเข่าสมมุติเนี่ยนะครับอันนี้เป็นหัวเข่าแล้วกันนะเวลาจับไปเนี่ยให้จับอย่างนี้นะครับให้นิ้วนั้นแยกออกนะจับไปที่หัวเข่าเนี่ยนะครับนะจับอย่างนี้นะแล้วก้มลงไปเสร็จแล้วเนี่ยให้อะไรครับให้หลังของเรากับหัวของเราเนี่ยอยู่ในระนาบเดียวกับพื้นคือเสมอกันอย่าให้ศีรษะนั้นขึ้นมาอย่างนี้หรือก้มต่ำลงไปอย่างนี้แต่อยู่ให้ระดับขนานกับพื้นอาจารย์แล้วฉันจะรู้ได้ไงอ่ะพี่น้องครับเวลาเราละหมาดเนี่ยเราก็นิดนึงแล้วมีอาจจะช่วงที่ฝึกละหมาดเนี่ยครูก็จะเป็นคนดูอ้าวก้มลงไปอีกนะแล้วก็ฝึกเอาไว้นะครับนั้นให้เพื่อนดูบ้างนะเวลาละหมาดเรารู้กลัวเป็นไงบ้างสำหรับคนที่มีความสามารถบางคนตะกี้ตะวังหลังเดาะหลังเสียหรือเป็นคนที่อะไรฮะเป็นเขาเรียกอะไรหลังโค้งหลังงอทำยังไงพี่น้องก็เอาเท่าที่ได้บางคนเป็นโรคนะก้มไม่ได้เจ็บหลังก็เอาเท่าที่ได้แต่ถ้าเกิดคนปกติไม่ได้มีโรคไม่ได้มีภัยอะไรมีความสามารถนะครับก็ให้ทำท่าแบบนี้เพราะคนที่รู้กลัวไม่สลังไม่ตรงเนี่ยพี่น้องครับในฮะดิษนบีบอกว่าเป็นเหมือนกับคนที่ขโมยละหมาดตัวเองเพราะท่ารุกัวเป็นรุกลจึงต้องให้ความสำคัญอย่างมากเพราะท่ารุกลไม่ถูกมันจะทำให้ละหมาดใช้ไม่ได้
น่ากลัวไหมน่ากลัวดังนั้นเวลารุกุ๊ะพยายามนิดนึงนะครับให้หลังนั้นขนานกับพื้นให้ตรงเท่าที่สุดเท่าที่เราทำได้แล้วก็ให้ศีรษะนั้นอยู่ในระนาบเดียวกันอย่าเงยขึ้นหรือก้มศีรษะลงนะครับอ่ะดูที่ตอนเถอะให้ข้อศอกแยกห่างออกจากลำตัวนะก็คือข้อศอกก็จะตรงนะครับแล้วก็ให้แผ่นหลังไม่ไงฮะราบนะมีระดับเสมอกันศีรษะอยู่ในระดับเดียวกับหลังให้สงบนิ่งแสดงว่าให้หยุดนิ่งด้วยอย่าพอก้มแล้วขึ้นเลยตรงนี้แปลเรียกว่าต่อมะนี้นะให้มีความสงบนิ่งในการรุกุ๊ะให้แสดงถึงความรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะนั้นเวลาที่เราหยุดเนี่ยเราก็นึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะถ้ารุกุ๊ะถือว่าเป็นรุกลองค์ประกอบหลักในการละหมาดขาดไม่ได้ในทุกรอกาตต้องมีรุกุ๊ะนะครับ1ครั้งนะบทดุอาในรุกุ๊ะมีด้วยกันหลายบทนะที่เราอ่านกันเป็นประจำเลยนะครับมีรายงานจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีดังต่อไปนี้1ซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมนะซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมนะอันนี้หะดีษบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมเลขที่772การใส่วะบิฮัมดีฮีนั้นเป็นหะดีษอ่อนบอกกับพี่น้องนะถ้าใครทิ้งได้ทิ้งเลยนะครับตัดทิ้งนะเอาแค่นี้นะเราเลือกปฏิบัติที่มีหลักฐานที่แข็งนะซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมแต่ถ้าเกิดใครถามว่าใส่วะบิฮัมดีฮีเนี่ยทำให้ละหมาดเสียไหมไม่ได้ทำให้ละหมาดเสียไม่ได้ทำให้ละหมาดเสียแต่ประการใดผมบอกก่อนนะผมไม่ได้บอกว่าใครกล่าวนี่ละหมาดใช้เปล่าไม่มีผมไม่ได้ใครไม่มีใครพูดแบบนั้นหรอกครับแต่เราพยายามสอนให้ปฏิบัติตามหะดีษที่มีน้ำหนักนะครับเป็นหะดีษซอฮีฮ์ซึ่งหะดีษซอฮีฮ์เลขที่772นบีกล่าวว่าซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมนะ1ครั้ง2 3เป็นซุนนะห์กล่าว1ครั้งนั้นเป็นวาญิบสำหรับอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลหรือในมัซฮับอิหม่ามในฮัมบาลีส่วนอิหม่ามชาฟีถือว่าเป็นซุนนะห์ไม่อ่านเลยก็ได้ไม่อ่านเลยก็ได้รุกุ๊ะอย่างเดียวไม่อ่านเลยได้ไหมได้แต่ถ้าอิหม่ามชาฟีถ้าอิหม่ามอะห์มัดล่ะถ้ากล่าว1ครั้งได้วาญิบกล่าว2ครั้งได้ซุนนะห์3ครั้งได้ซุนนะห์แต่ถ้าไม่กล่าวเลยต้องสุญูดซาวีนี่ข้อแตกต่างกันเขาแบ่งวาญิบนะนี่เราก็ต้องเรียนให้ถึงด้วยนั้นถามว่ากล่าวดีไหมดีครับปลอดภัยไว้ก่อนเลยกล่าวเลยอย่างน้อย1ครั้งแต่ที่ดีเป็นไงครับ2 3 4เพิ่มจำนวนได้นะหรือกล่าวว่าซุบฮานะกัลลอฮุมมะร็อบบานาวะบิฮัมดิกะอัลลอฮุมมะฟิรลีเราเคยกล่าวไหมอันนี้ผมก็ไม่เคยกล่าวพออาจารย์เราเคยกล่าวไหมเนี่ยผมก็ไม่เคยกล่าวแต่ถ้าเกิดเราจะกล่าวได้ไหมเนี่ยได้ถามว่าได้ไงอ่ะก็เป็นหะดีษของท่านนบีบุคอรีและมุสลิม484อันนี้กล่าวทั้งสุญูดแล้วก็รุกุ๊ะเลยเป็นดุอาพี่น้องครับความหมายก็คือมหาบริสุทธิ์ยิ่งใหญ่โอ้พระผู้อภิบาลแห่งเราและด้วยการสรรเสริญพระองค์ได้โปรดประทานอภัยโทษให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดความหมายดีไหมดีนะอันนี้ก็เป็นอีกบทนึงอีกบทหนึ่งบอกว่าซุบบูฮุลกุดดูสร็อบบุลมาลาอิกะตุวัรรูห์อันนี้ก็อีกบทหนึ่งนะผมเคยกล่าวไหมผมก็ไม่เคยกล่าวนี้ผมกล่าวเดียวนั่นแหละแต่ถามว่าถ้าเราจะกล่าวอันที่3เนี่ยได้ไหมได้มีกี่2แล้วนะ1 2 3อีกบทหนึ่งอันที่4แล้วก็อีกบทหนึ่ง5มี5บทที่มีรายงานจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาบอกว่าบางครั้งใช้การตัสเบียสำนวนนี้บ้างบางครั้งก็ใช้สำนวนนั้นบ้างแปลว่าสลับกันไปเพื่อเป็นการรักษาสุนนะของท่านนบีอันนี้สำหรับคนที่เขาท่องจำได้เยอะเขารู้สุนนะนบีเขาก็จะกล่าวบทนี้บ้างบทนั้นบ้างบทนู้นบ้างนะครับสลับกันไปใน5บทแต่ถ้าเกิดอาจารย์ฉันเนี่ยชาวบ้านจำได้บทเดียวเอาบทนั้นแหละซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมอย่างเดียวเลยได้ไหมได้แต่ถามว่าถ้าเกิดวันนึงไปเจอคนข้างๆของเราเขาอ่านไม่เหมือนกับเราล่ะก็ต้องไปดูมันอยู่ใน5บทนี้ไหมถ้าอยู่ใน5บทนี้แสดงว่าเป็นซุนนะห์ของท่านนบีเช่นเดียวกันดังนั้นเรื่องการเรียนศาสนาเดี๋ยวเรามาค่อยมาเรียนกันใหม่ในวันพรุ่งนี้อินชาอัลเลาะห์นะครับในรุกุ๊ะในอิติดานอ่านอะไรในสุญูดอ่านอะไรเพื่อให้พี่น้องนั้นมีความเข้าใจในการปฏิบัติในเรื่องศาสนาแล้วก็เอาไปใช้หลายๆอย่างบางทีเราก็ไม่ได้ปฏิบัติ
แต่เรารู้เอาไว้พี่น้องครับว่าอ๋อมันอ่านแบบนี้ก็ได้นะอ๋อมันอ่านแบบนั้นก็ได้นะแล้วก็ให้เรารู้ซุนนะห์ของท่านนบีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของวิชาฟิกในวิชาในเรื่องเรียนศรัทธาชนในวิชาฟิกว่าในเรื่องของการวิธีการละหมาด นะครับวันนี้ลาพี่น้องไปก่อนไม่ได้เปิดสายเพราะว่าเวลาไม่พอเดี๋ยวพรุ่งนี้อินชาอัลเลาะห์จะเปิดสายพี่น้องได้โทรเข้ามานะครับแล้วก็ฝากติดตามทาง Facebook ด้วยนะครับเพจยะตีมทีวีนะครับวันนี้ลาไปก่อนบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์كتاب الله دستوري وخير الخلق